นาของผู้ที่เกิดวันอังคารประจำวันพฤหัสที่29มีนาคมศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกผู้ที่เกิดวันอังคารระวังเจ็บตัวโดยเฉพาะขาเดินเหินระวังขาพลิกนะคะระวังเดินขาไปชนโต๊ะชนนู่นชนนี่โดยเฉพาะขาซ้ายนะคะเรื่องการงานไม่มีปัญหาอะไรจะมีในเรื่องของการตัดสินใจใหญ่เข้ามาการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับการลงทุนการค้าขายยังเป็นผลประโยชน์ดีต่อผู้ที่เกิดวันอังคารแต่ผู้ที่เกิดวันอังคารต้องระวังการมีปากมีเสียงโดยเฉพาะการมีปากมีเสียงกับคนนะคะคุ้นเคยคนใกล้ตัวอาจจะเป็นญาติพี่น้องก็ดีคนรักก็ดีนะคะเรื่องการเงินมีในเรื่องของการใช้จ่ายเยอะโดยเฉพาะใช้จ่ายนะคะของที่เรานั้นตั้งใจจะซื้อมานานนะคะเก็บเงินมาซื้อมานานก็ได้จ่ายเงินได้เสียเงินสักทีด้านความรักนะคะต้องบอกเลยคนที่มีคู่นะคะก็ต้องสงบปากสงบคำอย่าไปเถียงกันด้วยเรื่องไร้สาระและอย่าทำให้คนรักนั้นเสียใจนั่นเองค่ะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ